เป็นที่ทราบกันดีกว่าถ่านไม้ไผ่นั้นมีคุณสมบัติที่ช่วยในการดีท็อกผิวและช่วยลดสิ่งสกปรกตกค้างบนผิวได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งทางชาคอนโลยีก็ได้นำเอาถ่านไม้ไผ่มาเป็นส่วนผสมหลักในสบู่สูตรนี้พร้อมกับสารสกัดจากธรรมชาติอื่นๆเพื่อช่วยทำความสะอาดผิวได้และยังมีคุณสมบัติที่สามารถลดน้ำมันส่วนเกินบนผิวสารเคมีตกค้างที่สำคัญยังเป็นสูตรลดกลิ่นกายโดยไม่ทำให้ผิวแห้งตึงแต่ยังทำให้ผิวสุขภาพดีขึ้นด้วยค่ะสบู่จากออกซ์เทียลสูตรนี้มีจุดเด่นในเรื่องการดูแลผู้ที่มีปัญหาสิวเพราะในส่วนผสมมีการใส่ซัลเฟอร์มาถึง 2.5% จึงมีคุณสมบัติในการช่วยลดแบคทีเรียและสิ่งสกปรกที่ตกค้างบนผิวได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งนั่นเป็นต้นตอสาเหตุของกลิ่นตัวและยังมีคุณสมบัติที่สามารถช่วยลดสิวที่ลำตัวหรือใบหน้าได้นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากสารสกัดจากใบชาสารสกัดจากเปลือกมังคุดและซาลิซิลิกแอซิดทำให้สามารถดับกลิ่นตัวและขจัดน้ำมันส่วนเกินได้เป็นอย่างดีเดตโต้1ผลิตภัณฑ์ชำระล้างร่างกายยอดนิยมที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องการขจัดแบคทีเรียและป้องกันเชื้อโรคซึ่งสบู่เหลวสูตรนี้มาพร้อมกับมอยเจอร์คอมเพล็กซ์และกลิ่นลาเวนเดอร์ที่ช่วยเพิ่มความผ่อนคลายในการอาบน้ำมากยิ่งขึ้นซึ่งคุณสมบัติของสูตรนี้ยังสามารถช่วยกำจัดแบคทีเรียบนร่างกายได้มากถึง 99.9% จึงช่วยขจัดกลิ่นตัวได้ถึงต้นตอรับรองว่าไม่มีกลิ่นตัวกวนใจและยังรักษาความชุ่มชื้นบนผิวไม่ทำให้ผิวแห้งตึงด้วยหลายคนก็คงคุ้นเคยกับยี่ห้อคิเรเป็นอย่างดีซึ่งผลิตภัณฑ์ยอดนิยมที่หลายคนรู้จักก็คือสบู่โฟมล้างมือที่ช่วยลดแบคทีเรียได้นอกจากนี้ก็ยังมีครีมอาบน้ำที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมและจุดเด่นเดิมในเรื่องลดการสะสมของแบคทีเรียโดยครีมอาบน้ำสูตรนี้ยังเน้นใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่ไม่ทำให้ผิวระคายเคืองพร้อมยังให้ความสดชื่นกับผิวและระงับกลิ่นตัวได้ทั้งวันค่ะหากใครที่ไม่ชอบกลิ่นน้ำหอมและต้องการผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายแบบปราศจากกลิ่นสังเคราะห์ขอแนะนำผลิตภัณฑ์จากเซราปัวที่เน้นในเรื่องของการดับกลิ่นตัวโดยเฉพาะซึ่งทางแบรนด์ยังเน้นการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นตัวที่เกิดจากความร้อนชื้นอย่างอากาศร้อนทำให้เหมาะใช้ในบ้านเรามากๆค่ะซึ่งสบู่สูตรนี้เป็นกลีเซอรีนแท้ที่ช่วยลดอาการคันของผิวหนังและสิวได้สบู่สูตรนี้เป็นสบู่สูตรธรรมชาติจากสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งทางแบรนด์ได้มีการนำเอาสมุนไพร7ชนิดมาใช้เป็นส่วนผสมหลักได้แก่คาโมไมล์ลาเวนเดอร์โรสแมรี่เอทันไวท์เบอร์กามอตหางจระเข้และน้ำมันสนซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยลดการสะสมแบคทีเรียบนร่างกายฆ่าเชื้อโรคเพิ่มความชุ่มชื้นและยังช่วยลดสิวได้ที่สำคัญยังสามารถใช้กับใบหน้าได้เนื่องจากเป็นสารสกัดธรรมชาติจึงมีความอ่อนโยนและไม่ทำให้ผิวแห้งสำหรับใครที่ชอบกลิ่นออกแนวสมุนไพรไทยขอแนะนำให้ลองสบู่ดับกลิ่นตัวสูตรนี้จากอิงออนดูค่ะซึ่งสูตรนี้จะเป็นสูตรที่เน้นการควบคุมกลิ่นกายและปกป้องผิวโดยเฉพาะอีกทั้งยังเน้นส่วนผสมหลักๆจากน้ำมันธรรมชาติ 100% ทำให้หมดกังวลเรื่องการแพ้และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงขึ้นด้วยแต่สำหรับคนที่มีผิวแห้งมากๆขอแนะนำให้ใช้ครีมทาผิวหลังอาบน้ำร่วมด้วยเพราะสบู่สูตรนี้ไม่เน้นให้ความชุ่มชื้นค่ะสบู่เหลวสูตรนี้จากไอแยวายเหมาะสำหรับใช้ในการอาบน้ำเพื่อการผ่อนคลายมากๆค่ะเนื่องจากมีกลิ่นที่หอมและยังติดทนผิวใช้อาบน้ำก่อนนอนก็ช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายเหมือนได้อาบน้ำในสปาด้วยซึ่งสูตรนี้จะเน้นไปที่การบำรุงผิวให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นและยังช่วยให้ผิวมีความอิ่มน้ำใครที่ผิวแห้งขวดนี้ถือว่าเหมาะมากๆหรือคนที่อยู่ในห้องแอร์ทั้งวันรับรองกลิ่นหอมติดผิวนานอย่างแน่นอนค่ะน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักยี่ห้อเต่าเหยียบโลกซึ่งเป็นยี่ห้อที่ขึ้นชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นกายเป็นพิเศษและยังมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานด้วยสำหรับสบู่ดับกลิ่นตัวก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งออกมาใหม่โดยมีให้เลือกทั้งหมด3สูตรได้แก่สูตรน้ำผึ้งดินสอพองที่ช่วยเน้นการระงับกลิ่นตัวและลดสิวเป็นพิเศษสูตรมะนาวเน้นผิวขาวกระจ่างใสและสูตรเย็นเมนทอลที่ช่วยให้ความเย็นดับกลิ่นตัวเหมาะกับคนที่มีเหงื่อออกมากค่ะใครที่ต้องเล่นกีฬาเป็นประจำมักจะมีปัญหาเรื่องแบคทีเรียสะสมและผดผื่นคันบนผิวหนังจากเหงื่อซึ่งการใช้สบู่ดับกลิ่นตัวทั่วไปอาจไม่ตอบโจทย์ดังนั้นสบู่สูตรสปอร์ตจากแอเซปโซสูตรนี้เหมาะแน่นอนค่ะ
เนื่องจากมีส่วนผสมหลักๆคือสารสกัดจากใบฝรั่งที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบพร้อมช่วยดับกลิ่นกายและยังมีสารส้มที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมกลิ่นตัวได้ยาวนานขึ้นคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด